กันน็อกเกิลเลยชายหาดประเทศฝรั่งเศสนะทุกคนมีของเล่นเด็กด้วยว่าทิปิกฟรานซ์เหรอวิม is nothing หรอ เขาไม่นางงามบอกว่าเขาไม่ค่อยดูแลรักษามันจะเป็นตึกเก่าๆแบบนี้เขาไม่ทำให้มันสวยเหมือนที่กันน็อกเกิลบ้านเราที่เบลเยียมมันจะทำสวยทำสมัยใหม่อุ้ยนี่ก็ชายหาดสวยมากเลยนะทุกคนนะโอ้ยมีที่ให้เด็กเล่นโอ้ยเหมือนที่ฝรั่งเศสเหมือนที่อุ้ยแต่ชายหาดเขากว้างมากโซบิกบีชเนาะเนี่ยหาดใหญ่มากเลยป้าทิโทไม่ใช่ตรงโน้นในประภาคารที่เราไปเก็บหอยกันอะป้ากว้างมากเลยนะจากฝรั่งเศสถึงเบลเยียมทุกคนดูสิว่างเปล่ากว้างขวางมากไม่มีอะไรเลยดูสิบ้านคนก็ไม่มีมีแต่ถนนกับทุ่งหญ้าคนดูสินี่คืออีกเมืองมาถึงฝั่งเบลเยียมแล้วนะเมืองนิวพอร์ตมีเรือตรงนี้จะเป็นแม่น้ำที่เขาสร้างเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองพ่อปู่พ่อเยวิมเคยมาลบที่นี่เป็นนางงามกับกินจะมีทางเดินไปจนถึงปากอ่าวเนี่ยปากอ่าวทุกคนเราเดินไปจนถึงปากอ่าวเลยนะไปเดินไปคุณนายไปริมกูวอล์กไปเด็กน้อยแล่นลมมาอีกเมืองของเบลเยียมนางงามมีทะเลสวยๆให้ดูเป็นเด็กน้อยขับรถน่ารักจังเลยเด็กน้อยนะครับรถพี่น้องประเดี๋ยวให้ลูกให้หลานขับรถเด้อนี่น่ารักเออมีแบบนี้ก็มีนะเลี้ยวได้ด้วยอันนี้ชายหาดถ้าเราเดินมาทางนี้มันก็จะเป็นเมืองนะเหมือนจอมเทียนบ้านเราอันนี้คือชายหาดเบลเยียมทุกคนมาเด้อมาเที่ยวชายหาดเบลเยียมมันเป็นอย่างนี้เองทะเลเบลเยียมอุ้ยยังไงมันมีนั่นด้วยคุณพี่ตกปลาได้นะคะ นี่พี่น้องดูสะพานสีใหญ่มาก This is the mounding from the air. The river is going into the sea here. น้ำหมู่บ้านแม่น้ำที่เฮายางมากมันมาที่นี่มีหอไฟฟ้าตรงนั้นหอไฟอ๋อเบลเยียมไม่ให้ตกใช่ไหมคะเราก็เลยหนีไปเบลเยียมไปฝรั่งเศสกันเป็นแบบครอบครัวก็มีทุกคนนี่คุณพี่ไปนั่งแบบนี้กันเถอะคุณนายทุกคนดูสิตึกฉีกเป็นสองล่างแล้วก็โยนเป็นคนละทิศละทางแล้วเขาก็ตับตึกใหม่พวกเธอต้องไปตามหาล่างของเธอล่างไม่เจอคนเยอะมากอุ้ยอยากขับจักรยานจังเลยโอ้ดูตึกสวยๆนี่นะมันยาวไปจนถึงนู้น20 30 60กิโลเมตรแต่ว่าแต่ก่อนมันจะเป็นสวยๆแบบนี้หมดเลยนะแล้วเสร็จทีนี้เขาทุบออกแล้วทำใหม่เป็นแบบโมเดิร์นเป็นแบบอักลีแบบน่าเกลียดนะทุกคนนะเขาชอบแบบสมัยใหม่เขาเลยทุบออก
ปกติให้เก่าๆแบบให้เก่าๆแบบนี้น่าจะสวยแล้วนะเหมือนปารีสเลยเนาะแต่เขาทุบออกน้องเสียดายมากเลย